ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชจีบอร์ดครับสองโปรแกรมเจลีกเจตองอุ้มมุ้ยต้องซัดแข่งกันวันไหนบ้างเจลีกเผยโปรแกรมแข่งขันฤดูกาล2020ครับซึ่ง4นักเตะไทยอย่างชนะทิพย์สงกรานต์ศิลป์กวินธรรมสัจจานันท์ธีรธรบุญมาทันและธีรศิลป์แดงดานะครับต้องประชันฝีเท้ากันถึง6แมตช์เริ่มศึกแรกมุ้ยปะทะอุ้ม18มีนาคมนี้ครับการแข่งขันฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นฤดูกาล2020จะเปิดฉากนัดแรกในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งปีนี้ครับถือว่าพิเศษกว่าทุกปีเพราะมีนักเตะไทยไปค้าแข่งในเจลีกถึง4คนจาก3ทีมคือเจชนาทิพย์สงกรานต์ศิลป์กับตองกวินธรรมสัจจานันท์ของทีมคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับอุ้มธีรธรบุญมาทันของทีมโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสมุ้ยธีรศิลป์แดงดาของทีมชิบิสุเอสพาวซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลเจลีก2020ก็ได้ออกมาแล้วครับโดยแมตช์การแข่งขันนะครับที่แข่งไทยจะต้องพบกันเองมีมากถึง6เกมดังนี้เรียงตามวันที่นะครับ18มีนาคมชิบิสุเอสพาวจะเจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสเวลา17นาฬิกาครับวันที่9พฤษภาคมคอนซาโดเล่ซัปโปโรเจอกับชิบิสุเอสพาวเวลา12นาฬิกาครับวันที่17พฤษภาคมคอนซาโดเล่ซัปโปโรเจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสเวลา12นาฬิกาครับวันที่1กรกฎาคมโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสเจอกับชิบิสุเอสพาวเวลา17นาฬิกาครับวันที่31ตุลาคมโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสเจอกับคอนซาโดเร่ซัปโปโรเวลา17นาฬิกาวันที่28พฤศจิกายนชิมิสุเอสพาวเจอกับคอนซาโดเร่ซัปโปโรเวลา17นาฬิกาครับส่วนโปรแกรมนัดเปิดสนามของทั้ง3ทีมมีดังนี้ครับวันที่22กุมภาพันธ์คาชิวาเรโซจะเจอกับคอนซาโดเร่ซัปโปโรเวลา13นาฬิกาวันที่23กุมภาพันธ์ชิมิสุเอสพาวเจอกับ FC โตเกียวเวลา11นาฬิกาครับวันที่23กุมภาพันธ์โยโกฮาม่าเอฟมารีนอสเจอกับกัมบะโอซาก้าเวลา12นาฬิกาเรียกได้ว่าปีนี้ครับแฟนบอลชาวไทยน่าจะติดตามเจลีกมากเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากทุกท่านนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ